กิเลนเหสารวิทย์ขึ้นสนามซ้อมเบาๆหลังเจ็บหนักไปนาน4เดือนกิเลนพยอง SCT เมืองทองยูไนเต็ดมีข่าวดีเมื่อโอสารวิทย์พันทองมิดฟิลด์ตัวเก่งมีอาการดีขึ้นตามลำดับคัมแบ็กกลับมาลงฝึกซ้อมเบาๆได้แล้วหลังจากที่เจ็บหนักจนต้องผ่าตัดหัวเข่าและพักรักษาตัวไปนาน4เดือนตามที่ก่อนหน้านี้ในช่วงปลายฤดูกาล2021โอสรวิทย์พันทองมิดฟิลด์ตัวเก่งได้รับบาดเจ็บอย่างหนักที่อินไขว้หน้าหัวเข่าขวาในเกมไทยลีกที่บุกไปพ่ายต่อทีมสวัสดิ์แคทนครราชสีมามัดได้1-4เมื่อวันที่9มีนาคม64ที่ผ่านมาจนทำให้ต้องรักษาอาการบาดเจ็บมานานกว่า4เดือนล่าสุดโอสรวิทย์พันทองฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วและสามารถที่จะกลับมาเริ่มลงฝึกซ้อมได้แล้วภายใต้การดูแลของนักกายภาพฟิตเนสของสโมสร SCT เมืองทองยูไนเต็ดอย่างใกล้ชิดคาดว่าอีกไม่นานน่าจะสามารถร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างเต็มรูปแบบและมีโอกาสที่จะกลับมาลงสนามช่วยทีมในเล็ก2ของการแข่งขันไทยลีกสำหรับสรวิทย์พันทองปัจจุบันวัย24ปีเป็นผลผลิตจาก Academy อัสสัมชัญธนบุรีโดยก่อนหน้านี้ถูกปล่อยตัวให้โปรลิเทโด FC ยืมใช้งานและทำผลงานช่วยทีมได้อย่างยอดเยี่ยมอีกทั้งยังติดทับช้างศึกทีมชาติไทยชุดยู23สร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในรายการชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอีกด้วย